สวัสดีค่ะเจนซีรีพอร์เตอร์วันนี้พาไปทำความรู้จักกับผ้าไหมลายดอกลำดวนซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดศรีสะเกษที่นักวิจัยร่วมกับชุมชนคิดค้นออกแบบลายผ้าเพื่อเป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดในวันนี้เพื่อนๆจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษซึ่งอยู่ในพื้นที่นะคะได้ติดตามเรื่องนี้มาแบ่งปันกับเราค่ะมหาวิทยาลัยเองนั้นก็เริ่มตั้งศูนย์ศรีสะเกษศึกษาขึ้นมาก่อนเลยโดยมีแนวคิดว่าให้คนของมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องรู้ท้องถิ่นนะรู้ก่อนที่จะไปร่วมกันพัฒนาอีกอันหนึ่งที่จะช่วยในเรื่องของการพัฒนาท้องถิ่นก็คือเรื่องของงานวิจัยนะเราก็เน้นเป้าหมายว่างานวิจัยเนี่ยเราจะต้องศึกษาโจทย์วิจัยร่วมกับชาวบ้านก็คือเรื่องของการทอผ้าไหมเราเนี่ยคิดโดยความร่วมมือของพนักงานชนวัฒนธรรมแล้วก็ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษทำเรื่องนี้ขึ้นมาวัตถุประสงค์ในการทำวิจัยครั้งนี้เพื่อให้ได้ลายผ้าที่มันเป็นเอกลักษณ์ของประจำจังหวัดประการที่2ก็คือนำมาซึ่งเศรษฐกิจของชุมชนทำเป็นโอท็อปหารายได้เป็นอาชีพเสริมให้กลุ่มชาวบ้านในจังหวัดศรีสะเกษก็มาถามว่าสนใจที่จะทอลายไหมไหมถ้าสนใจอาจารย์มีลายไหมมาให้ทำเป็นลายดอกลำดวนนะเป็นลายประจำจังหวัดนะมีการประชุมกันแล้วก็มีการเสนอให้แต่ละชุมชนทั่วจังหวัดศรีสะเกษนะครับเอาผ้ามาเสนอกันแล้วก็มีการพิจารณานะครับผ้าที่ได้รับการพิจารณามากที่สุดผ้าไม้เหยียบนะครับที่ชาวบ้านเรียกไม้เหยียบแต่ว่าปัจจุบันทางราชการให้เรียกว่าลายลูกแก้วนะครับซึ่งศรีสะเกษเราก็เป็นแหล่งชุมชนทอผ้ามาแต่โบราณก็มีคนกำหนดว่าในการพิมพ์ลายผ้านะให้มีดอกลำดวนลงไปแล้วอาจารย์พัชราท่านก็ไปออกแบบแล้วก็ให้ชาวบ้านทอจนกระทั่งในปีนี้คณะกรรมการก็มีมติตกลงกันว่าจะเอาแบบที่อาจารย์ชลาออกแบบนั่นแหละครับคือเป็นลายผ้าประจำจังหวัดศรีสะเกษนะครับกระแสก็ค่อนข้างจะดีก็ผลตอบรับก็ออกมาดีค่ะลายเก่าเนี่ยก็มีคนมาซื้อในหมู่บ้านก็ออกไปตามงานที่ของกลุ่มโอท็อปเขาจัดให้ของลายใหม่คือเราทอเราไม่ต้องหาตลาดเองทอเสร็จทางอาจารย์ก็มารับแล้วไปขายต่อให้โดยที่เราไม่ต้องไปหาตลาดเองข้างนอกค่ะเมื่อเป็นผ้าไหมแล้วชาวบ้านกับคนระดับกลางมักจะไม่สามารถใส่ได้เพราะมันราคาแพงเราก็ทำยังไงจะให้ชาวบ้านใช้ได้ก็เลยทำเป็นพิมพ์ลายนะคะลงใส่ผ้าฝ้ายจากผ้าฝ้ายพิมพ์ลายเราก็พัฒนางานวิจัยเพิ่มขึ้นอีกโดยใช้ลายลูกแก้วมัดหมี่ดอกลำดวนเข้าไปอีกซึ่งเป็นการทอ2ชั้นที่ยากขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าให้คุณค่าและเป็นเอกลักษณ์ชั้นยอดขึ้นมาเดิมทีคนในชุมชนมีทักษะในการทอผ้าด้วยมืออยู่แล้วซึ่งการเข้ามาทำงานร่วมกันของนักวิชาการถือเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆกับพวกเราเจนซีรีพอร์เตอร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ